ลาดต่างประเทศด้วยคือวันนี้ต้องบอกว่าต่างประเทศไม่ลงนะไม่ลงภูมิภาคก็ไม่ลงนะครับต้องลุ้นรีบาวพรุ่งนี้แหละถ้าพรุ่งนี้ลงต่อดูไม่ดีเลยนะครับพรุ่งนี้ก็หวังว่าอาจจะมีรีบาวระยะสั้นๆได้ครับต้องลุ้นรีบาวแล้วก็ปิดเขียวนิดนึงสำหรับพรุ่งนี้คือถ้าไปดูรูปเซฟจริงๆเนี่ยมันลงมา1 2 3 4 5มีเขียวแท่งเดียวอ่ะ6วันค่ะ7วันทำการมีเขียวแค่นิดนึงมันก็คือเมื่อวานก็คือบวกไป5จุดนอกนั้นก็ลงหมดเลยนะครับก็เป็นแรงขายภาพยังไม่ค่อยดีนะครับต้องพวกนี้ต้องดูรีบาวกลับขึ้นไปยืนเหนือ1635ให้ได้ก่อน1635เป็นตาแรกนะครับไปลุ้นกับตาแรกนะแต่ถ้าหลุด1625มาก็ไม่ดีโอเคค่ะแล้วอย่างนี้พอที่จะมีหุ้นให้เราเล่นลุ้นรีบาวได้ไหมพี่เรามองนะครับวันนี้ค่อนข้างแข็งนิดนึงก็จะเป็น KCE นะครับ KCE จะเป็นกลุ่มส่งออกก็คือตอนเช้ามันขึ้นไปแล้วก็เจอแรงเทคลงมาแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาได้นิดนึงนะครับก็จะเป็น KCE นะครับแนวต้านของ KCE อยู่ที่ 85.50 ถึง 89.50 ค่ะแนวรับอยู่ที่80แล้วก็79 80 79ครับโอเคอีกตัวนึงก็จะเป็นตรงล็อก TU TU จะส่งไปเล่นกลุ่มโกลบอลเพย์นะครับเพราะว่าโดเมสติกเพย์วันนี้ก็โดนเทคลงมาเยอะพอสมควรนะครับก็ทียูเนี่ยก็โดนขายมาก่อนอันนี้แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เริ่มพึ่งรีบาวแล้วก็วอลุ่มเข้าวันแรกนะครับมันจะมีต้านอยู่ตรงเส้น EMA 25วันก็คือ10 21บาท10นะครับต้องลุ้นกลับไปถ้าผ่าน21บาท10ได้ก็สวยเลยนะครับลุ้นทดสอบ21บาท90ได้เลยนะครับโอ้โห20บาท90นะแนวรับอยู่ที่20บาท60ครับค่ะ20บาท60แนวรับของ TU นะคะครับผมพี่คิวมี2ตัวเนาะครับครับผมแล้วอย่างนี้พี่เสร็จหรอคะดีเฟกต์ก็ไม่สวยเหมือนกันนะครับ ก็ตอนนี้มันกำลังมันจะมีเส้นแนวรับอยู่ที่975นะครับไม่ควรหลุด975ก็คือลุ้นให้ยืนหรือได้ยืนตรงเนี้ยคือมันยังไม่ปิดนะครับมันอยู่ที่982เนี่ยต้องยืน982ให้ได้คือถ้าปิดเนี่ย982ก็พรุ่งนี้ก็จะลุ้นรีบาวด์สั้นๆได้ครับแต่ว่าถ้าปิดหลุด982ลงมาก็อาจจะไปเทสแนวรับที่975975นะคะโอเคพี่คิวทองล่ะทองคำทองนะครับทองวันนี้รีบาวด์ขึ้นมานะครับก็กลับมายืนเหนือ EMA 34วันนะครับก็จะเป็น1712นะครับเอ้ย1712นะครับยืนได้ก็มีโอกาสรีบาวด์ขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่1779นะครับก็จะไปทดสอบแนวต้านที่1790นะครับ1790 1796นะครับครับส่วนแนวรับก็แข็งๆก็อยู่ที่1772นะครับ1772 1768นะครับอ่าฮะโอเคอ่ะได้พอจะมีเวลานิดหน่อยขอสัก2ตัวละกันพี่ฮิวหามีพี่ๆนักทุนถามมาอยากให้พี่ฮิวช่วยดูตัวแบมให้หน่อยครับใช่มั้ยแบม BA BAM แบมต้องบอกว่าค่อนข้างสวยนะครับวันนี้ปรับตัวขึ้นในวันที่3แต่ว่าตลาดมันไม่ค่อยดีเนาะมันก็เลยไปติดแนวต้าน EMA 200วันนะครับที่9บาท19บาท19บาท30นะครับต้องลุ้นกับไอ้ยืนเหนือ19บาท30ให้ได้ครับนะครับถ้ายืนเหนือได้เนี่ยเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับทดสอบ 20.20 นะครับโอเค 20.20 นะเอาล่ะขออีก1ตัวละกันพี่คิว SCC ค่ะ SCC ใช่หุ้นใหญ่นะครับหุ้นใหญ่ก็ทับไม่ดีเลยหุ้นใหญ่วันนี้โดนแรงตรงนะครับวอลุ่มออกด้วยนะครับถ้ามีอยู่ก็มันหลุดแนวรับลงมาแล้วนะครับ9แต่395มันหลุด395นะครับก็ไม่สูงนะครับถ้ามันเปิดโดดแล้วลงเนี่ยก็แนะนำคัดลอสนะครับก็ลุ้นกลับไปยืน395กับ399ให้ได้นะครับมีภาพอีกเป็นเซนติเมนต์ที่ดีครั้งนึงครับ
ได้เลยค่ะพี่คิววันนี้ครบถ้วนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะเอาล่ะขอบคุณคำแนะนำจากด้านพี่คิวนะคุณวัชเรนจงยันยงจากทางด้านบล.โกเบกมากๆเลยนะคะติดตามกันได้ทุกวันอังคารนั่นเองนะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆนัก